มาถึงช่วงสุดท้ายของการออดิชั่นในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเธอจะผ่านไปรอบคัดกรองได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโชคดีนะลูกมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะบีมค่ะรวสรพลายสวัสดิ์ค่ะตอนนี้อายุ26ปีค่ะมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่คะปัจจุบันตอนนี้รับราชการอยู่ค่ะก็เป็นนักกายอุปกรณ์ค่ะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะนักกายอุปกรณ์เชื่อว่าทุกคนสงสัยแน่คืออะไรคะก็เป็นสาขาหนึ่งนะคะในเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะก็ประดิษฐ์อุปกรณ์ค่ะเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายคนไข้เช่นอะไรบ้างคะถ้ายกภาพง่ายๆเลยก็แขนขาเทียมนะคะหรือว่ารองเท้าที่เราใส่กันอยู่ค่ะตัวเอ็นฝ่าเท้ามันจะเหมือนเป็นหนังสติกอะค่ะก็คือพอเราเริ่มอายุมากขึ้นความยืดหยุ่นมันลดลงด้วยหน้าที่ของนักกายอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งในการรักษาในเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะแต่ว่าเราจะประดิษฐ์พวกอุปกรณ์เพื่อที่จะรักษาคนไข้ก่อนที่จะมาเรียนกายอุปกรณ์เนี่ยวิมอยากเป็นนักร้องมากเลยค่ะก็คือตั้งใจที่จะเรียนด้านดนตรีแต่ว่าด้วยภาระของค่าเทอมแล้วก็การใช้ชีวิตรายเดือนเนี่ยเราต้องหาด้วยตัวเองก็เลยไม่สามารถเรียนคณะดนตรีได้ซึ่งมีค่าเทอมที่สูงมากที่วิมต้องทำงานหาเงินด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าเมื่อตอนอายุ15คุณพ่อเขาจากไปอย่างกระทันหันค่ะซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวหนูเนี่ยคุณพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยส่วนคุณแม่เนี่ยก็มีโรคประจำตัวคือข้อสะโพกผิดรูปก็เลยทำงานหนักไม่ค่อยได้ก็เลยจะเป็นหนูที่รับหน้าที่ต่อจากคุณพ่อค่ะในการหาเงินตอนนั้นหนูก็คิดอยากจะทำงานเสริมต่างๆแต่ว่าพอลองปรึกษาคุณแม่คุณแม่ก็มองว่าเรามีความสามารถเรื่องการร้องเพลงเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยพาไปประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะแล้วก็ตอนช่วงอายุ15เนี่ยวิมไปประกวดทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะในวัดในห้างหรือว่าตามประเพณีเทศกาลต่างๆหรือแม้กระทั่งเวทีประกวดชิงถ้วยพระราชทานเดือนนึงมี30วันหนูประกวดร้องเพลงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20วันค่ะถ้าถามบีมตอนนี้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะยังเรียนด้านกายอุปกรณ์อยู่ไหมก็ยังเหมือนเดิมค่ะว่าอยากเรียนด้านกายอุปกรณ์เหมือนเดิมหลักๆเลยก็ได้เอาความรู้ที่เรียนมาค่ะประดิษฐ์อุปกรณ์ให้คุณแม่ก็ทำรองเท้าค่ะที่ช่วยเสริมให้คุณแม่เนี่ยเดินได้เท่ากันทั้งสองข้างส่วนในเรื่องของความฝันเนี่ยที่อยากจะเป็นนักร้องแล้วก็ชอบร้องเพลงเนี่ยก็เลยมาไล่ตามความฝันในช่วงที่ตอนนี้เรียนจบแล้วแล้วก็ทำงานได้มั่นคงแล้วก็เลยสมัครประกวดร้องเพลง Golden Song ค่ะเพลงที่วิมเลือกมาร้องในวันนี้ชื่อเพลงว่ารักปักใจค่ะของคุณลินจงที่เลือกเพลงนี้มาร้องเนี่ยเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณพ่อกับคุณแม่ชอบเปิดให้ฟังค่ะและก็มองว่าเป็นเพลงที่ร้องแล้วหนูมีความสุขแล้วก็สนุกกับเพลงนี้ค่ะปากใจ
นูเขินมากเลยค่ะนี่ขนาดเขินนะจ๊ะน่ารักมากอ่ะบีมขอบคุณค่ะคือตอนแรกๆนึกว่าแบบนิ่งๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะเดี๋ยวดูน่าจะเรียบร้อยนะแต่น่ารักมากแล้วก็สิ่งที่ชอบนะคะคือพี่กบชอบที่หนูเต้นโดยที่ไม่เยอะแล้วมันเข้ากับคำอ่ะคำที่เขาร้องทุกคำมีท่าหมดทุกคำมีท่าหมดคิดก็อยู่ตรงนี้รักก็อยู่ตรงนี้พัดอะไรนะอะไรสักอย่างคำว่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะเหลือเป่าปัดไปอ่ะปัดไปใช่ไหมคือชอบอ่ะชอบแล้วมันทำด้วยความเป็นธรรมชาติมันไม่ดูเกินเลยความเป็นธรรมชาติเลยอ่ะมันรู้ว่าหนูเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนน่ารักอ่ะชอบมากค่ะบีมต่อไปครับพี่แกงก็ชอบนะครับชอบเหมือนกันครับคือพอมันมีความแบบว่าเขินอายบ้างแล้วก็มีความแบบเต้นไปเขินไปอะไรเงี้ยมันมีความน่ารักมีเสน่ห์ดีแต่ว่าเสียงร้องเนี่ยคือแบบโอ้โหถึงจะเป็นเพลงเร็วก็ตามแต่ว่าได้เห็นถึงพลังเสียงได้เห็นถึงความคมของเสียงของบีมนะครับแล้วก็โน้ตสูงเนี่ยแตะทุกโน้ตเลยแล้วแตะด้วยแบบไม่ต้องลุ้นน่ะไม่ต้องพยายามว่าจะถึงไหมแล้วมันไปด้วยความแบบเขาเรียกว่ามีเหมือนมีมิกเซอร์ในตัวแล้วว่ามันจะไม่แรงไปมันจะไม่เบาไปมันพอดีหมดเลยครับเก่งมากชอบครับแม่ล่ะคะชอบตรงที่เสียงใสจริตกำลังดีทั้งที่ทุกท่ามีหมดเลยทุกคำเลยทุกคำมีหมดทำได้ยังไงวะเนี่ยฮะแต่เก่งนะคะหนูแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่พยายามต่อไปชอบที่คุณทำอะไรดูเป็นธรรมชาติเสียงใสเสียงมีเป็นอาวุธใช้ให้เป็นประโยชน์นะลูกขอให้หนูโชคดีค่ะขอบคุณค่ะน้องบีมครับเป็นครั้งแรกที่มีความรู้สึกว่าการใช้มือใช้ไม้ของหนูมันถูกต้องมาตรงจังหวะมาถูกเวลาที่สุดปกติพี่จะไม่ได้ในเรื่องนี้พี่จะเป็นโรคจิตอย่างรุนแรงเลยที่ใครยกมือมากกว่า7ครั้งแต่คราวนี้มันดูดีไปหมดคุณร้องเพลงด้วยความสนุกคุณทำให้คนสนุกจบไม่มีอะไรที่ต้องบอกเลยสนุกมากแล้วอีกอย่างนึงขอขอบคุณที่เป็นนักกายอุปกรณ์นะครับที่คุณช่วยคนหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสอย่างเนี้ยมันเป็นกุศลอันใหญ่โตมากอันนี้พี่คุณเสียสละมากอ่ะอันนี้เป็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการร้องเพลงแต่ว่าขอชื่นชมตรงนี้นิดนึงดีมากครับขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นมาฟังคำตัดสินพร้อมกันเลยดีไหมคะครับพวกเราทุกคนให้ผ่านขอบคุณค่ะเรียบร้อยไปชิวๆเลยฮะนักกายอุปกรณ์ของเราที่ผ่านเลยนะคะจากกันรอบรองค่ะเก่งมากมากเก่งมากมากที่ฉันชอบจริงๆน่ารักแต่ว่าจริงๆแล้วมันได้ยังไงมันได้อีกนะทุกคำใช่ใช่มันงานไม่ต้องร้องโมจะทำได้อยู่เยอะไปสิ่งหนึ่งที่ดีงามเลยนะคือความสุขของคุณในการร้องเพลงรักษาสิ่งนี้ไว้ได้จริงผมหวังว่าจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากคุณอีกนะฮะได้เลยขอโชคดีนะโชคดีครับและผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของวันนี้เธอเดินทางไกลมาหลายร้อยกิโลจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยความหวังที่จะมาสู้เพื่อความฝันของตัวเองครับมาสูงจังมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอริสราศรีไวชื่อเล่นน้ำค้างอายุ15ปีมาจากอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษาค่ะโอ้โหตายแล้วมาจากแม่ฮ่องสอนมาจากแม่ฮ่องสอนไกลมากเลยลูกมากับใครคะมากับคุณครูค่ะมากัน2คนค่ะอ๋อคุณครูเป็นคนพามาเหรอคะใช่ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มาเหรอคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลคุณยายค่ะอ๋อหนูก็เลยมากับคุณครูแทนใช่ค่ะใช่ไหมคะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องของการร้องเพลงให้เราฟังหน่อยสิคะก็คือตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่เวลาขับรถใช่ไหมคะจะชอบร้องเพลงให้ฟังเพราะว่าคุณแม่ก็ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วแล้วก็เหมือนว่าก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กก็เลยแบบเอ้ยแม่ร้องเพราะแล้วก็อยากแบบร้องเหมือนแม่บ้างแล้วพอขึ้นป.1 คุณครูก็แบบเห็นแววก็เลยส่งหนูเข้าประกวดหลายเวทีค่ะตอนนี้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าค่ะอาชีพของคุณพ่อกับคุณแม่ของหนูก็คืออาชีพเกษตรกรค่ะปลูกข้าวกับปลูกข้าวโพดผลัดกันค่ะ
ก็อาชีพเสริมของคุณพ่อของหนูนะคะก็จะเป็นขับรถไถค่ะซึ่งก็จะมีรถไถอยู่คันนึงที่หนูยังไม่เกิดเลยก็คือเป็นรถไถที่เก่าแบบเก่ากึกเลยตั้งแต่พ่อหนูยังเป็นหนุ่มๆพ่อหนูก็จะรับจ้างไถที่ให้กับพี่ป้านาอาแถวๆละแวกนี้ละค่ะก็เวลาพ่อกับแม่ไปสวนเนี่ยหนูก็จะไปช่วยทำแทบจะทุกอย่างเลยทั้งใส่ปุ๋ยพรวนดินตัดไม้ข้าวโพดหักข้าวโพดก็คือทำหมดเลยก็คือทำตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ที่บ้านก็มีหนี้มีสินอยู่ค่ะที่ยังจ่ายไม่หมดก็คือมีเยอะอยู่พอสมควรเลยแล้วก็มีคุณย่าที่ต้องดูแลเพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเวลาพ่อกับแม่ไปสวนเนี่ยก็ไม่มีคนมาเฝ้าญาติถ้าสมมติว่าวันไหนหนูไม่ได้ไปช่วยพ่อกับแม่ค่ะหนูก็จะดูแลย่ากวาดบ้านถูบ้านซักผ้าล้างจานค่ะไอ้ไม่เพื่อหลานเพื่อหลานเพื่อหลานนะเออแม่ชอบพูดให้ฟังค่ะว่าแบบเออตั้งใจเรียนนะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็มีหนี้สินเยอะซึ่งหนูก็มีความอยากแบ่งเบาในเรื่องนี้ก็คือตอนไปโรงเรียนหนูก็แทบจะไม่ขอเงินพ่อกับแม่เลยแล้วก็แบบไปโรงเรียนพอแบบมีงานกิจกรรมโรงเรียนหนูก็จะเข้าร่วมแล้วก็ได้เงินมาหนูก็แบบเอามาเก็บใช้บ้างแล้วก็บางทีก็เอาให้แม่บ้างค่ะก็ตอนนี้ค่ะหนูก็ทำกิจกรรมของโรงเรียนเยอะมากๆก็คือมีวงโยธวาทิตร้องเพลงประสานเสียงแล้วก็มีเต้น To Be Number One แล้วก็เป็นนักร้องของโรงเรียนค่ะก็จุดเริ่มต้นในการร้องเพลงนะคะก็คือแม่หนูเป็นนักร้องแล้วก็แบบร้องเพลงในหมู่บ้านตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่เวลาขับรถเนี่ยชอบร้องเพลงไปด้วยเพลงที่ชอบร้องให้หนูฟังบ่อยที่สุดก็คือเพลงหลักไม่เลียค่ะเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วหนูก็แบบอยู่ข้างหลังก็เอ้ยแม่ร้องเพลงเหรอสอนร้องเพลงหน่อยแล้วแม่หนูก็แบบสอนร้องเพลงหนูตั้งแต่ตอนนั้นเลยพอขึ้นป.1แล้วคุณครูที่โรงเรียนนะคะเห็นถึงความสามารถหนูก็เลยส่งหนูเข้าประกวดร้องเพลงตั้งแต่ป.1ค่ะก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะหนูก็จะเดินสายประกวดร้องเพลงก็ส่วนมากหนูก็จะเดินสายประกวดไปทุกที่ที่มีงานที่เขาจัดค่ะแต่ว่าไม่เคยไปแบบนอกเขตเลขห้องสอนเลยเพราะว่าค่าเดินทางมันจะเยอะขึ้นด้วยมันอาจจะไม่คุ้มกับเงินที่เราได้มาก็การเดินทางมาแข่งขันเดอะโกลเด้นซองนะคะเป็นการเดินทางมาแข่งขันที่ไกลที่สุดเท่าที่หนูเคยมาแล้วค่ะสำหรับหนูนะคะที่ยังไม่เคยได้ไปแข่งรายการใหญ่ๆแล้วก็ได้เป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Golden Song ถือว่าผ่านมา19เล็กๆแต่ว่าเป็น9ที่สำคัญมากเลยค่ะที่หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆว่าแบบเอ้ยเราจะทำได้ไหมแต่ว่าหนูเชื่อว่าหนูทำได้ค่ะก็น้องทุกครั้งเจ้าก็มาจากอำเภอแม่เสลียงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเจ้าขอบคุณเจ้าอ๋อโอเคแล้ววันนี้เอาเพลงอะไรมาร้องคะวันนี้เพลงที่หนูเลือกก็คือเพลงฝากดินค่ะฝากพี่ผ่องศรีวรนุชพร้อมมากเป็นเพลงโปรดพี่ผ่องศรีจะ90แล้วก็ยังเสียงแหลมๆอยู่นะคะใช่ค่ะใช่ไหมครับเคยมารายการเราด้วยเคยมาแล้วค่ะพร้อมไหมคะลูกพร้อมค่ะค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยลูกน้ำค้างI'm not afraid to die.
ไม่ไม่ดินทมร่างฉันไว้ให้จนคนร้องเพลงดีๆฉันกุ้มใจตายหนูร้องเพลงดีจังเลยเสียงใสๆจริงๆแล้วคนมักจะแบ่งแยกลูกกรุงลูกทุ่งนะฮะแต่ก็กล้าที่จะเอาเพลงนี้มาร้องโดยฟังพี่สวรีหรือฟังคุณผ่องศรีลูกฟังแม่ผ่องค่ะแม่ผ่องคุณพยายามตัดสำเนียงลูกทุ่งใช่ไหมลูกค่ะใช่ค่ะใช่ไหมเพราะรู้ว่าถ้าลูกกรุงมันจะร้องยังไงแต่ถ้าเอื้อนมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นลูกทุ่งเก่งนะคะสำหรับเด็กที่อยู่แม่ห้องสอนแล้วร้องเพลงแบบนี้ได้ชอบขนูนี่เขียนอะไรไม่ถูกค่ะพี่เจ้าล่ะคะเออก็ถามเจ้าถามน้ำค้างว่าน้ำค้างได้เรียนร้องเพลงจากโรงเรียนร้องเพลงหรือครูที่สอนร้องเพลงบ้างหรือเปล่านอกจากคุณแม่คุณแม่อย่างเดียวค่ะคุณแม่อย่างเดียวไม่เคยเรียนร้องเพลงแต่มีแบบคุณครูบางคนก็ช่วยให้คำแนะนำแต่ก็แบบแต่ก็ไม่ใช่โรงเรียนร้องเพลง Voice Academy ที่ทั่วไปใช่ไหมครับอันนี้ต้องขอชื่นชมอันนี้ต้องขอชื่นชมว่านี่เป็นพรสวรรค์นะครับที่หนูพยายามที่จะบิดมาเป็นลูกกรุงถามว่ามันมีบางคำที่มันยังออกมีลูกทุ่งไหมมันมีนะแต่ว่าเห็นถึงความพยายามมากๆที่จะตัดความเป็นลูกทุ่งออกไปแล้วมันเห็นไงว่าเออเนี่ยนี่สิ่งที่พี่เมาส์ก็ถึงถามพูดว่าหนูได้ฟังปารีมั้งไหมเพราะว่าถ้าได้ฟังปารีมันก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งแต่ไม่ได้ฟังก็ถือว่าโอเคเพราะก็ไม่ต้องก๊อปปี้ทั้งปารีไม่ต้องก๊อปปี้ทั้งแม่ผ่องก็คือเป็นตัวของน้ำค้างเองเสียงคำมันเพราะหลายๆคำนะครับโน้ตแตะถึงตัวโน้ตทุกตัวแล้วก็คำใสทุกคำนะวิธีการร้องดีลมหายใจดีการขยี้คำต่างๆอย่างเช่นดินช่วยซับน้ำตาข้าขอลาจากอันนี้มันตอบแมสเซจของเพลงได้เหมือนกันว่าความหมายมันคืออะไรนะครับขอแสดงความชื่นชมครับขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะพี่กันล่ะคะครับพี่กันชอบมากครับก็เป็นคนหนึ่งที่มาครบเลยนะฮะคือมีทั้งหน้าตาที่ดูน่ารักสละสลวยแล้วก็เสียงร้องที่แน่นมีพลังมากนะครับมีความพุ่งมีความคมชัดเจนทุกคำนะแล้วก็พี่ชอบในการสะบัดลูกเอื้อนบางคำที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำค้างมากๆดูแบบเออน่าสนใจแล้วก็เข้ากับเพลงนี้ได้ดีคือฟอร์มแบบน่าฟังไปอีกแบบนึงนะครับชอบมากตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำค้างที่ตกใส่หัวแต่ว่าตอนนี้เป็นน้ำค้างที่ตกในใจไม่ได้เป็นจิ้งหรีดเหรอจิ้งหรีดชอบเก่งครับขอบคุณค่ะสำหรับพี่กบนะคะต้องบอกว่าต้องขอชื่นชมเลยว่าน้ำค้างเป็นเด็กที่ร้องเพลงเพราะมากแล้วก็ในเรื่องของการส่งอารมณ์มันก็เลยทำให้ถึงผู้ฟังได้ค่อนข้างง่ายนะคะลีลาท่าทางก็เหมาะสมดีไม่มีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมมากนักแล้วก็หนูเป็นเด็กที่มีสมาธิอยู่กับเรื่องของเพลงและอารมณ์เพลงได้ดีภาพโดยรวมวันนี้ดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะถามพี่หนึ่งนิดนึงได้ไหมคะน้องอยู่แม่ห้องสอนเวลาต้องมาทำงานหรือมาต่อเพลงหรือทำยังไงกันคะคือน่าจะทีมงานพามาแต่เราคิดไหมว่าฟังเสียงน้องเหมือนเบโรล่าไหมครับใช่มีความคล้ายเบโรล่าคือสไตล์เดียวเบโรล่าครับ
ก็ต้องมาโดนครูเจี๊ยบผู้หนึ่งปรับเพราะว่าเราต้องเลือกมันอยู่ที่การเลือกเพลงด้วยถ้าเลือกเพลงที่เป็นลูกกรุงมากปุ๊บเรามีเวลาอาจจะมีเวลาน้อยในการที่จะปรับลูกเอื้อนให้กลับเข้ามาเป็นลูกกรุงสไตล์คล้ายๆเบลล่าครับโอเคอ้าวฟังคำคอมเมนต์ไปแล้วมาฟังคำตัดสินมั่งพี่กันว่าไงคะชอบมากครับผ่านครับแม่ค่ะผ่านค่ะลูกเจ้าค่ะผ่านครับพี่กบก็ผ่านเหมือนกันค่ะยินดีด้วยที่ผ่านนะคะเจอกันรอบคัดกรองค่ะขอบคุณค่ะเสียงดีมากโอ้โหร้องเพลงดีร้องเพลงร้องมากของดีอีกแล้วเป็นไงบ้างคุณสองครับรู้สึกดีค่ะแล้วก็โล่งอกด้วยที่ผ่านมาได้คิดไหมว่าเอ๊ะเราอาจจะทะลุรอบคัดกรองไปได้นะคิดไหมก็มีคิดอยู่นิดนึงนะแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนก็คือแบบโอ้ใช่ก็คือปีนี้โหดมากเลยนะขอให้โชคดีนะหวังว่าจะได้ฟังเพลงต่อไปของหนูลูกครับไปลุยเลยสัปดาห์หน้างดออกอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่21เมษายนพร้อมด้วยทัพผู้เข้าแข่งขันเสียงเพราะที่พร้อมพุ่งชนทุกสถานการณ์ซีซั่นนี้คนเก่งมากถ้าคุณสะดุดคุณตกเลยค่ะวันนี้มันยังมีความไม่สมบูรณ์อย่าให้มีความมั่นใจในการที่จะแบบยืนอยู่ตรงนี้คุณมีของทำไมคุณไม่โชว์ของเก่งทั้งตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงแบบประโยคสุดท้ายคือไม่มีที่ติเลยนะครับทุกโน้ตคือแบบเอาอยู่แล้วก็เก่งมากครับคุณพ่อเป็นแรงผลักดันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเรื่องดนตรีเล่นดนตรีทุกอย่างเป็นคุณพ่อเลยค่ะจนกระทั่งคุณพ่อตรวจพบเป็นเนื้องอกที่เส้นประสาทหนูความจริงหนูเสียดายมากที่หนูไม่ได้มาก่อนหน้านี้ค่ะเพราะถ้ามาก่อนหน้านี้เขายังเข้ามาฟังได้สงสารใจฉันบ้างกลับมาพบกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่21เมษายนเวลา18 นาฬิกา